ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบรักการอ่านอยากรู้เรื่องราวของหนังสือแต่ละเล่มบางคนก็ชอบที่จะอ่านเองในขณะบางคนก็อาจจะชอบให้คนอื่นอ่านให้ฟังนะคะยินดีค่ะถ้าการอ่านให้ฟังหรือว่าเล่าให้ฟังแบบนี้จะทำให้คุณอยากอ่านแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากในหนังสือมากขึ้นวันนี้มาถึงตอนที่16แล้วนะคะกับหนังสือสยามคือบ้านของเรางานเขียนของเอ็ดนาบรูเนอร์บัลลี่แมรี่บัลลี่สแตนตันเรียบเรียงแมรี่บัลลี่สแตนตันนี่เป็นลูกสาวนะคะเป็นลูกคนที่6ของผู้เขียนของมิสซิสเอ็ดนาเด็กวัฒนารุ่น100แปลค่ะสนุกมากนะคะหลายคนบอกว่าติดหนึบหนับเลยทีเดียวคนเล่าเองก็ติดค่ะเพราะว่าทำให้เราได้รู้จักแล้วก็เหมือนกับได้ย้อนอดีตไปอยู่ในสมัยรัชกาลที่5นะคะเหมือนกับได้ตามมิสบรูเนอร์ไปที่โรงเรียนวังหลังและตอนนี้ตามไปที่เพชรบุรีตอนที่แล้วตื่นเต้นมากนะคะหลังจากที่พาเด็กๆไปปิกนิกกันที่เขาหลวงปรากฏว่าพอกลับมาเด็กผู้ชายที่ชื่อพุ่มซึ่งแบ่งอาหารให้กับคล้ายๆกับเป็นคนไร้บ้านคนหนึ่งซึ่งมาขออาหารหลังจากนั้นเด็กคนนี้ก็ไม่มาโรงเรียนอีกเลยมิสบรูเนอร์ก็เลยตามไปที่บ้านแล้วก็เห็นว่าที่บ้านของเด็กเนี่ยมีคนมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีสีหน้าโศกเศร้าแต่ว่าไม่เห็นพุ่มเธอก็เลยถามผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีท่าทางว่าน่าจะเป็นภรรยาเจ้าของบ้านซึ่งก็น่าจะหมายถึงแม่ของพุ่มเธอก็ถามไปว่าพุ่มอยู่ที่ไหนหญิงซึ่งมีท่าทางโศกเศร้าคนนี้ตอบว่าอะไรแล้วเรื่องราวที่ตามมาหลังจากนั้นเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวค่ะนำมาซึ่งปัญหาอีกมากมายหลายอย่างนี่คือชีวิตของผู้คนในยุคนั้นนะคะร้อยกว่าปีที่ผ่านมาสยามคือบ้านของเราเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคิดว่าคุณผู้ฟังคงอยากจะทราบแล้วล่ะค่ะว่าพุ่มอยู่ที่ไหนพุ่มเป็นอะไรสยามคือบ้านของเราตอนที่16ค่ะหญิงผู้นั้นตอบว่าพุ่มตายแล้วค่ะแมมแค่3วันเองเป็นไปได้ยังไงกันมิสบรูเนอร์แทบจะไม่เชื่อในคำตอบที่ได้ยินชายเจ้าของบ้านอธิบายให้เธอฟังด้วยน้ำเสียงสงบไม่แสดงอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นว่าเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่พุ่มไปเที่ยวถ้ำมาเขารู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนในวันรุ่งขึ้นพอตกกลางคืนเขาก็ป่วยหนักเมื่อหมอมาหมอในที่นี้ก็คือหมอแผนโบราณนะคะก็เห็นก้อนบวมที่ใต้รักแร้ก็บอกว่าคงจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วเมื่อคืนนี้เองพุ่มก็จากไปน่าเจ็บใจจริงๆที่ฉันยังรู้ศัพท์ภาษาสยามน้อยเต็มทีแต่กระนั้นฉันก็ได้แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อครอบครัวของพุ่มไปตามธรรมเนียมของคนอเมริกันซึ่งต่างกับวิสัยของคนที่นี่ที่จะไม่พูดถึงความตายกันอย่างโศกเศร้าแต่จะฝืนยิ้มได้เสมออย่างไรก็ดีด้วยความที่ชาวสยามเป็นชนชาติที่มีความอดทนสูงที่สุดในโลกในการยอมรับกิริยาอาการและธรรมเนียมประเพณีของชนชาติอื่นฉันจึงไม่ได้รู้สึกเลยว่าตัวเองกำลังทำอะไรโง่ๆหรือพูดอะไรไม่เข้าท่าอยู่เห็นได้จากสีหน้าเข้าอกเข้าใจของพวกเขาตรงนี้น่าสนใจนะคะที่มิสบูเนอร์บอกว่าในสายตาของชาวต่างชาตินั้นชาวสยามเป็นชนชาติที่มีความอดทนสูง
ในการยอมรับกิริยาอาการและธรรมเนียมประเพณีของชนชาติอื่นนั่นแสดงถึงว่าเรานี่เป็นคนใจกว้างพอสมควรทีเดียวนะคะในการที่จะยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณีมิสบรูเนอร์ก็งงค่ะว่าเอ๊ะทำไมตายเร็วจังตายเพราะอะไรมีโรคอะไรที่จะรุนแรงร้ายกาจขนาดนี้เธอเคยรู้มาก่อนว่าโรคอหิวาตกโรคหรือว่าโรคคอเรราอาจฆ่าชีวิตผู้ป่วยได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าอหิวาเนี่ยจะระบาดในฤดูร้อนแต่ตอนนั้นเพิ่งจะเดือนมกราคมเท่านั้นเองไม่น่าจะใช่แล้วเธอก็ไม่รู้ว่าคำว่าคอเลราภาษาสยามเนี่ยใช้คำศัพท์ว่าอะไรในที่สุดเธอก็ถามออกไปว่าผู้ป่วยเป็นอะไรชายผู้นั้นก็ตอบว่ากาลาโรคมิสบรูเนอร์ไม่รู้นะคะเพราะว่าเธอคงจะรู้ศัพท์แค่ศัพท์พื้นฐานที่ใช้สื่อสารได้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าคงไม่ได้รู้ศัพท์ชั้นสูงที่จะใช้เรียกชื่ออะไรต่อมิอะไรยากๆเธอก็ไม่รู้ว่ากาลาโรคเนี่ยหมายความว่าอะไรได้แต่นั่งทำตาปริบๆหลังจากที่เงียบกันไปสักครู่หนึ่งคือคนพูดก็ไม่รู้จะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษยังไงคนฟังก็ไม่เข้าใจภาษาไทยก็พอดีมีชายหนุ่มผู้หนึ่งที่พอรู้ภาษาอังกฤษอยู่บ้างก็พูดขึ้นมาว่าเพร็กแมมเพร็กเข้าใจไหมทันใดนั้นมิสบรูเนอร์ก็เข้าใจขึ้นมาทันทีว่าเขาหมายถึงอะไรเพร็กหรือว่ากาลาโรคนะคะ PLAGUE เป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดของดินแดนตะวันออกไกลเธอถึงกับอุทานเสียงลั่นว่าไม่นะไม่ใช่เพร็กแน่แต่ผู้คนหลายคนผงกศีรษะยืนยันตามนั้นแมมครับมาดูพุ่มกันเถอะครับว่าแล้วเขาก็เดินนำเธอไปยังที่ตั้งศพของพุ่มเมื่อเปิดผ้าคลุมออกเธอก็เห็นร่างผอมคล้ำที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกซึ่งเมื่อเพียง3วันก่อนหน้านี้พุ่มยังเป็นนักเรียนที่ร่าเริงมีชีวิตชีวาคนหนึ่งของเธออยู่เลยช่างรวดเร็วมาก3วันตายเลยกาลาโรคนะคะทีนี้พอเธอเดินกลับมาถึงบ้านของคุณหมอแม็กเดเนียลตอนนั้นก็เลยเวลาเที่ยงไปพักใหญ่ครอบครัวของคุณหมอก็กำลังรับประทานอาหารกลางวันกันอยู่เธอยืนอยู่ที่ด้านนอกประตูแล้วก็นึกสงสัยอยู่ว่าเธอจะสามารถแพร่เชื้อโรคไปติดเด็กๆจากระยะห่างเช่นนั้นได้หรือไม่เธอก็เลยตัดสินใจบอกคุณหมอแม็กเดเนียลว่าเธอเพิ่งจะไปเยี่ยมศพเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่ป่วยเป็นเพล็กตายมันเป็นอย่างเดียวกับโรคบิวโบนิกใช่ไหมคะคุณจะให้ฉันทำอย่างไรต่อไปดีพอได้ยินอย่างนั้นนะคะคุณหมอแม็กเดเนียลก็ค่อยๆผลักจานอาหารออกจากตัวเลื่อนเก้าอี้ออกห่างจากโต๊ะแล้วก็ถามว่าคุณรู้ได้อย่างไรครับว่าเป็นเพล็กครอบครัวของเขาดูจะแน่ใจนะคะคุณหมอแม็กเดเนียลมีท่าทางเคร่งเครียดขึ้นมาทันทีค่ะคือถ้าเป็นกาลาโรคจริงนี่เรื่องใหญ่จากนั้นเมื่อหญิงสาวเล่ารายละเอียดทั้งหมดจบลงเขาก็บอกให้เธอไปทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำยาคาร์บอริกและให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดห้องเรียนแล้วก็กำชับกำชาเด็กนักเรียนให้รีบรายงานทันทีถ้ามีอาการผิดปกติใดๆเกิดขึ้นหมอบอกว่ายังไม่มีใครรู้ว่าพาหะของโรคนี้คืออะไรแพทย์ทุกคนรวมทั้งตัวเขาจึงเหมือนกับคนที่คลำทางอยู่ในความมืดทำได้เพียงแนะนำให้เธอระมัดระวังอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับที่เขาก็จะระมัดระวังคนในครอบครัวของเขาเหมือนกันคุณหมอแม็กเดเนียลตรงไปยังบ้านของพุ่มในทันทีแล้วก็ไปตรวจสภาพศพให้แน่ใจว่าเป็นเพล็กหรือว่าเป็นกาลาโรคจริงพอกลับมาหมอก็โอ้โหเครียดเลยรีบเขียนจดหมายไปถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กรุงเทพอย่างเร่งด่วนมีการทำเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือไปหลายครั้งกว่าทางรัฐบาลกลางไม่ใช่รัฐบาลกลางก็คือกว่าที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะส่งหมอคือนายแพทย์คาทิวมาที่เพชรบุรีเพื่อทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ
จากนั้นก็มีการโยกโย้ชักช้ากันอีกพักหนึ่งกว่าที่หมอจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับผู้ช่วยอีกหลายคนเพื่อดำเนินการขั้นต่อไปด้วยมาตรการอันเข้มงวดแต่ถึงตอนนั้นก็มีคนป่วยเพิ่มขึ้นหลายรายแล้วผู้คนก็พากันหวาดกลัวแตกตื่นตกใจแล้วก็อพยพหนีออกจากเมืองไปเป็นจำนวนมากถ้าครอบครัวไหนซ่อนผู้ป่วยเอาไว้แล้วก็ไม่รายงานเมื่อมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นหมอก็จะสั่งให้รื้อหลังคาบ้านของเขาออกและถ้าบ้านไหนมีคนตายมากกว่า1คนก็จะสั่งให้เผาบ้านทั้งหลังพวกเจ้าของบ้านต่างโกรธเกรี้ยวถึงกับขู่จะเอาชีวิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกันเลยทีเดียวตลอดเดือนกุมภาพันธ์นั้นมีแต่เรื่องเศร้าสลดหดหู่ต่อเมื่ออากาศร้อนของเดือนมีนาคมมาถึงโรคร้ายจึงค่อยๆซาลงจนกระทั่งหมดไปในที่สุดแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่กว่าทุกอย่างจะกลับคืนสู่ภาวะปกติหลายปีต่อมามิสบรูเนอร์ได้อ่านหนังสือเรื่องชีวิตต้องสู้ของหมออเมริกันเขียนโดยนายแพทย์วิกเตอร์ไฮเซอร์จึงได้ทราบว่าในช่วงฤดูหนาวของปีคริสต์ศักราช1906ถึง1907นั้นนายแพทย์ผู้นี้ได้ทำรายงานส่งคณะกรรมการผู้ดูแลการระโรคในอินเดียว่าพาหะของโรคนี้ก็คือหนูนั่นเองในบทต่อไปนะคะเป็นบทที่ชื่อว่าบ้านทะลุค่ะเรื่องของเรื่องในกรั่นซึ่งเป็นผู้ช่วยคนไทยของคุณหมอแม็กเดเนียลเล่าให้คุณหมอฟังหลายต่อหลายครั้งถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านทะลุซึ่งในเชิงอัดอธิบายว่าคือหาดบางทะลุซึ่งต่อมาล้นเกล้ารัชกาลที่6พระราชทานนามให้ใหม่ว่าหาดเจ้าสำราญนั่นเองนะคะในกรั่นก็เล่าให้คุณหมอแม็กเดเนียลฟังถึงบ้านทะลุซึ่งเป็นที่ที่มิชชันนารีรุ่นก่อนๆเคยไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนที่นั่นมีชายหาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวสยามหรือว่าอ่าวไทยที่เราเรียกกันอยู่ในปัจจุบันนะคะสถานที่แห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีไปทางทิศตะวันออกประมาณ10ไมล์ชายหาดแห่งนี้มีดงต้นตาลเป็นแนวยาวไปโดยตลอดคุณหมอพอได้ฟังก็มีอาการร้อนรนกระวนกระวายอยากจะไปบุกเบิกเส้นทางใหม่เพื่อไปยังชายหาดนี้เป็นอย่างมากเพื่อที่ว่าครอบครัวของเขาจะได้ไปพักผ่อนกันสักเดือนหนึ่งต่อมาท่านข้าหลวงก็อนุญาตให้คุณหมอไปพักที่บังกะโลของท่านซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของคณะมิชชันนารีแต่ว่าบังกะโลนี้ยังไม่ได้ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ใดๆแล้วก็ไม่ได้เปิดใช้มานานแล้วท่านข้าหลวงก็จะจัดหาคนนำทางไว้ให้เป็นทอดๆเพื่อที่คุณหมอจะได้ไปถึงบ้านพักโดยง่ายภายในเวลาไม่นานหมอแม็กเดเนียลก็บอกกับมิสบรูเนอร์ว่าเธอควรจะไปพักร้อนที่นั่นกับครอบครัวของเขาตลอดทั้งเดือนโดยให้เธอขี่ม้าไปแล้วก็ให้กรั่นเนี่ยเป็นคนคอยดูแลม้าแต่เมื่อมิสบรูเนอร์ตอบไปว่าเธอไม่อาจจะหยุดงานไปตลอดทั้งเดือนได้ครอบครัวของหมอแม็กเดเนียลก็นึกถึงกฎของคณะมิชชันนารีข้อหนึ่งขึ้นมาได้ว่าห้ามทิ้งใครไว้คนเดียวที่หน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็นอันขาดก็คงเป็นกฎที่เอาไว้ใช้ในการดูแลความปลอดภัยให้กันและกันนะคะมิสบรูเนอร์ก็รู้สึกซาบซึ้งใจคุณใจดีมากๆเลยค่ะและฉันก็ซาบซึ้งในความห่วงใยของคุณจริงๆแต่คุณคงจะทราบแล้วว่าฉันมีแผนงานใหญ่สำหรับเทอมหน้าแม่จำเริญกับฉันจะต้องมีงานยุ่งกันตลอดทั้งเดือนเลยละค่ะฉันจะทิ้งแม่จำเริญไว้คนเดียวก็คงไม่ได้เกวียนของคุณก็ไม่มีที่ว่างพอที่จะพาแกไปด้วยส่วนฉันจะเอาแกขี่ม้าไปด้วยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันฉันอยู่ในเมืองอย่างนี้คงไม่มีอันตรายอะไรหรอกค่ะอย่าห่วงไปเลยนะคะหมอแม็กเดเนียลก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปปิกนิกกับครอบครัวของเขาสักหนึ่งวันได้ไหมล่ะลองดูสิว่าจะไปกันได้ไกลแค่ไหน
ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันยินดีเลยค่ะในตอนนั้นมิสบรูเนอร์มีความรู้เรื่องถนนตามนาข้าวแต่เพียงเล็กน้อยแล้วก็แทบไม่เคยรู้เลยถึงความมุ่งมั่นของคนสกอตไอริชคือประมาณว่าคุณหมอแมคเดเนียลเนี่ยเป็นสกอตไอริชนะคะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยก็จะมีความมุ่งมั่นมากถ้าหากฉันได้รู้ว่าพวกเขาใช้เวลาทำอาหารและเก็บข้าวของกันอยู่ตั้งครึ่งค่อนคืนแล้วก็ฉันคงจะต้องมีคำถามเกี่ยวกับการไปปิกนิกกันสักหนึ่งวันนี้อีกหลายข้อทีเดียวแล้วคำถามเหล่านั้นก็คงจะต้องสร้างความกระอักกระอ่วนใจให้ทั้งคนถามและคนตอบเป็นแน่พวกเราออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่ด้วยความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าฉันนั่งบนหลังม้าในชุดกระโปรงสีกากีผ่าข้างกับเสื้อเชิ้ตสวมหมวกกันแดดที่มีสายรัดใต้คางส่วนเอเลนก็ดูสบายๆในชุดกระโปรงสีขาวเนื้อบางเบาเธอและลูกๆทั้งสามนั่งอยู่บนเกวียนใต้เงาของร่มชายหาดคันใหญ่เส้นทางช่วงแรกประมาณ1ใน3ของถนนที่ยาว3ไมล์นี้อยู่ในสภาพดีใช้ได้แต่พอพ้นหมู่บ้านแรกไปแล้วถนนก็สิ้นสุดลงกลายเป็นดินเฉอะแฉะและนาเกลือการที่ต้องเดินทางไปตามเส้นทางเกวียนคดเคี้ยวที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านทำให้ระยะทางยิ่งยาวไกลขึ้นจากที่ควรจะเป็นอีกเท่าตัวและเพียงแค่เดินทางจากนาแปลงหนึ่งไปยังอีกแปลงหนึ่งก็ต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น3เท่ามิสบรูเนอร์อธิบายบอกว่าแปลงนาข้าวที่เพชรบุรีนี้และดูยุ่งเหยิงเหมือนกับเอาผ้าชิ้นเล็กๆที่มีขนาดและรูปร่างต่างๆกันมาเย็บต่อกันเป็นผืนใหญ่นาแต่ละแปลงล้อมรอบด้วยคันดินซึ่งก่อขึ้นอย่างหยาบๆอันนี้ก็คือคันนานั่นเองเธอบอกว่าใช้เก็บกักน้ำฝนเอาไว้หล่อเลี้ยงต้นข้าวที่ยังอ่อนอยู่คันนาเหล่านี้ล่ะคือเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านเพียงเส้นเดียวที่ใช้การได้ในระหว่างฤดูมรสุมในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวเมื่อครอบครัวญาติมิตรและผู้คนในละแวกใกล้เคียงมาช่วยกันเกี่ยวข้าวในนาก็จะมีการทลายคันดินลงเพื่อเปิดทางให้เกวียนขนข้าวผ่านไปมาได้แล้วก็เปิดเป็นร่องเล็กๆเอาไว้2ร่องห่างกันเท่ากับระยะห่างของล้อเกวียนทั้งคู่ร่องทั้งสองนี้จะมีความกว้างเพียงแค่ให้ล้อเกวียนและขาเรียวเล็กของวัวคู่หนึ่งผ่านไปได้เท่านั้นหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยก็จะก่อคันดินกลับคืนเช่นเดิมปรากฏว่าเกวียนของคุณหมอเนี่ยมีปัญหานะคะเพราะว่าท้องเกวียนต่ำกว่าปกติและระยะห่างระหว่างล้อสองข้างก็กว้างกว่าปกติด้วยจริงๆหมอก็คงรู้ดีอยู่แล้วว่าจะต้องเจอกับอะไรเพราะว่าหมอเนี่ยเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเอาไว้พร้อมเขาก็สั่งให้กลั่นหรือเอาขวานในเกวียนออกมาเฉือนเนินคันนาที่สูงเกินออกไปแล้วก็เปิดร่องสำหรับล้อเกวียนให้กว้างขึ้นและนั่นก็หมายความว่าท่ามกลางความร้อนประอุของแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันแสกๆนั้นต้องเสียเวลาอีกหลายชั่วโมงไปกับการบังคับและก็ตะล่อมม้าให้เดินคร่อมคันนาพอดีในช่วงแรกเธอก็พอรู้สึกว่าอาการประดักประเดิดเวลาที่ม้าต้องเดินบิดเบี้ยวๆเช่นนี้และดูตลกและก็น่าขันดีแต่พอผ่านไปสักพักเธอก็เริ่มคิดว่าเจ้าม้าตัวนี้หรือแม้แต่สัตว์ชนิดใดก็ตามที่มีศักดิ์ศรีในตัวเองไม่สมควรจะต้องมาทำตัวเสื่อมเสียอย่างนี้เลยและหลังจากนั้นไม่นานนักความรู้สึกทั้งขบขันทั้งสมเพศนี้ก็หายไปมีแต่ความเหนื่อยอ่อนและความหงุดหงิดรำคาญใจเข้ามาแทนที่คนนำทางจะเดินข้ามผืนนาล่วงหน้าไปก่อน 2-3 แปลงแล้วก็ไปนั่งรออยู่บนคันนาล่วงหน้าพอเกวียนของคุณหมอเข้ามาใกล้เขาก็จะเดินนำทางต่อไปอีกช่วงหนึ่งมิสบรูเนอร์ไม่กล้าแสงหน้าเข้าไปเพราะว่าเบื้องหน้าที่มีรอยเกวียนตัดกันไปมามากมายจากทั่วทุกสารทิศจนดูยุ่งเหยิงไปหมดอาจจะทำให้หลงได้อากาศก็ร้อนจนเธอไม่นึกสนุกที่จะขี่ม้าเล่นนำหน้าไปก่อน
เมื่อเธอหยุดม้าลงข้างๆเกวียนถามคุณหมอว่าคุณคิดว่าเราจะไปถึงชายหาดได้ภายในวันนี้จริงๆหรือคะหมอก็ตอบยืนยันมาให้คลายกังวลในขณะที่ภรรยาของคุณหมอเนี่ยยิ้มอย่างมีเลศนัยส่วนมิสบรูเนอร์เองไม่ทันได้นึกสงสัยเลยจนกระทั่งภายหลังจึงได้ทราบว่าภรรยาของหมอเตรียมมุ้งมาไว้ใช้ในตอนกลางคืนแล้วก็เตรียมอาหารมาเต็มเพียบรวมทั้งผ้าเช็ดตัวกับเสื้อผ้าก็ซ่อนอยู่ข้างใต้ที่นั่งทีแรกมิสบรูเนอร์ก็รู้สึกสงสารที่เธอต้องนั่งนิ่งไม่ขยับขยื่นแล้วก็อุ้มลูกคนเล็กอย่างอดทนไม่ปริปากบ่นสักคำแต่ต่อมาเธอก็เริ่มหมดเรี่ยวแรงลงทุกทีทุกทีแล้วก็ชักจะนึกอิจฉาขึ้นมาตะหงิดตะหงิดที่ภรรยาของหมอได้นั่งเย็นสบายอยู่ใต้ร่มคันใหญ่แล้วก็เริ่มรู้สึกว่ากระโปรงผ่าข้างสีกากีของเธอมันหนักเหลือเกินดูเหมือนว่าหมอแมคเดเนียลกับภรรยามีแผนอะไรอยู่นะคะรู้กันอยู่สองคนผัวเมียแต่ว่ามิสบรูเนอร์เนี่ยไม่รู้คณะเดินทางก็หยุดพักเป็นช่วงๆหยุดพักระหว่างที่รอให้คนนำทางเนี่ยพาไปยังหมู่บ้านถัดไปตามคำสั่งของข้าหลวงหมู่บ้านเหล่านี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ประกอบด้วยบ้านหลังคามุงจากที่ปลูกชิดกันอยู่เป็นกลุ่มรอบนอกมีพุ่มไม้หนาทึบแล้วก็มีเถาวัลย์กับต้นไผ่เป็นฉากกำบังอย่างดีเมื่อมองมาจากทุ่งนาก็ดูเหมือนกับเป็นโอเอซิสสีเขียวๆและทันทีที่เข้ามาในเขตหมู่บ้านก็จะสัมผัสกับความร่มครึ้มเย็นสบายของร่มเงาของต้นไม้ใหญ่และไม้ผลนานาชนิดตกลงแผนของคุณหมอแม็กเดเนียลกับภรรยาคืออะไรติดตามได้ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณฟังคะคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์กับเรื่องเล่าจากหนังสือสยามคือบ้านของเรางานเขียนของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีที่ลูกสาวไปค้นพบต้นฉบับของแม่แล้วก็เอามาเรียบเรียงใหม่ให้สมบูรณ์ค่ะลูกสาวคือแมรี่บัลลี่สแตนตันเด็กวัฒนารุ่น100แปรและจัดพิมพ์นะคะคุณผู้ฟังที่สนใจก็ลองไปถามหาที่ C1 ได้เห็นว่าเป็นผู้จัดจำหน่ายเอาละกลับมาที่เพชรบุรีกันต่อนะคะมิสบรูเนอร์ก็บรรยายบอกว่าระหว่างทางเนี่ยก็ผ่านบ้านชาวบ้านชาวบ้านก็มีน้ำใจเอามะพร้าวอ่อนมาให้ดื่มเธอบอกว่าบ้านชาวบ้านดูเหมือนกันไปหมดเลยก็คืออยู่บนเสาสูงเหมือนบ้านต่อขามีทางเข้าทางเดียวก็คือบันไดที่พาดขึ้นสู่ตัวบ้านใต้ถุนบ้านมีทั้งหมูไก่วัวแต่ถึงอย่างนั้นนะคะบ้านแต่ละหลังก็แตกต่างไปตามขนาดรูปทรงแล้วก็สภาพภายนอกทั่วไปไม้ดอกที่ปลูกไว้ก็ไม่เหมือนกันลานบ้านที่กวาดเรียบสะอาดสะอ้านก็ไม่เหมือนกันบางบ้านก็อาจจะเรียบบางบ้านก็อาจจะไม่เรียบแตกต่างกันพอตกสายทั่วท้องนาก็จะก้องกังวานไปด้วยเสียงร้องเพลงของหนุ่มๆซึ่งดังมาจากยอดตาลอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเพชรทีเดียวค่ะมิสบรูเนอร์ก็ทราบข้อความทราบข้อมูลตรงนี้นะคะเธอก็บอกว่าเมืองเพชรบุรีนี้ขึ้นชื่อว่ามีต้นตาลอยู่มากมายกินอาณาบริเวณกว้างขวางนับเป็นหลายๆไมล์ทีเดียวน้ำตาลที่มาจากต้นตาลเมืองเพชรก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีต้นตาลนับพันต้นงอกสูงขึ้นมาตามคณาราวกับวัชพืชขนาดยักษ์และเนื่องจากว่ามันโตช้ามากบางต้นน่าจะมีอายุเกินกว่า100ปีชาวบ้านก็จะผูกบันไดเล็กๆติดไว้กับลำต้นตาลสีดำซึ่งตั้งตรงแข็งแรงขึ้นไปถึงคือ เป็นบันไดเล็กๆติดกับต้นตาล นะคะเป็นทอดๆขึ้นไปจนถึงยอดพวกเขาก็จะปีนขึ้นลงจากบันไดนี้เพื่อเก็บกระบอกไม้ไผ่กรวงๆยาวๆลงมาซึ่งภายในนั้นก็จะมีน้ำตาลที่รองไว้ทั้งคืนจนกระทั่งเต็มแล้วก็จะเปลี่ยนเอากระบอกเปล่าเนี่ยขึ้นไปไว้แทนคณะเดินทางของคุณหมอแม็กเดเนียลและมิสบรูเนอร์ก็เดินทางแบบระหกระเหินไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงเวลาบ่าย2โมงค่ะก็เดินทางพ้นนาข้าวมาถึงศาลา
ที่ข้าหลวงบอกเอาไว้นี่คือจุดหมายสำคัญที่สุดค่ะพื้นศาลายกสูงขึ้นมาจากพื้นดินประมาณ3ฟุตดูสะอาดสะอ้านน่านั่งส่วนหลังคามุงด้วยกระเบื้องคงจะมีใครบางคนมาสร้างศาลานี้ไว้เป็นการทำบุญเพื่อให้เป็นที่พักสำหรับผู้เดินทางผ่านไปมาตามประเพณีนิยมของชาวสยามและก็คงจะมีใครบางคนคอยซ่อมแซมมันให้อยู่ในสภาพดีเสมอซึ่งขัดกับนิสัยของชาวสยามที่มักจะไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องใดๆเท่าไหร่นักทันใดนั่นเองคุณหมอก็โพร่งขึ้นมาว่านั่นไงล่ะบ้านทะลุจากตรงนี้ไปอีกแค่ชั่วโมงเดียวก็จะถึงแล้วเรามากินอาหารกลางวันกันก่อนเถอะนั่นไงล่ะที่คุณหมอว่านั้นคือแนวป่าที่เป็นดงตาลหนาทึบไกลออกไปอีกประมาณ2ไมล์แต่ก่อนจะไปถึงที่นั่นก็จะต้องข้ามนาเกลือเก่าที่แสนจะแห้งแล้งแล้วก็ไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยแม้แต่ต้นเดียวมีแต่ลมพัดกระพือลมเดือนมีนาคมพัดผ่านที่ราบอันร้อนประอุเข้ามาปะทะแล้วก็พาเอาเสียงคลื่นกระทบฝั่งมาด้วยสมัยก่อนการเดินทางไปหาดเจ้าสำราญหรือว่าหาดบางทะลุก็มีสภาพอย่างที่มิสบรูเนอร์บรรยายมานี่ละค่ะคือไม่มีทางไม่มีถนนก็ต้องตัดผ่านไร่นานะคะดันด้นประหกระเหินไปเรานำเอาอาหารกลางวันอันได้แก่ข้าวกับแกงเผ็ดและเครื่องเคียงที่ยังร้อนอยู่ออกมาจากใต้ที่นั่งในเกวียนหลังจากรับประทานกันเรียบร้อยแล้วฉันก็เอ่ยขึ้นว่าฉันพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วล่ะค่ะขามาเราได้สำรวจเส้นทางกันมาแล้วขากลับคงจะใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ปรากฏว่าคุณหมอแมคเดเนียลหันไปมองทางภรรยาแล้วก็กระแอมกระไอแบบเก้อเขินคุณไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่ใช่หรือครับมันอยู่ห่างออกไปอีกนิดเดียวเองนะไปค้างคืนกันที่นั่นเถอะเราเตรียมไก่ย่างมาเป็นอาหารเย็นอยู่ในเกวียนแล้วและยังมีอาหารเช้าด้วยโดยไม่รอฟังคำทัดทานหรือเปิดโอกาสให้โต้เถียงคุณหมอก็เรียกกลั่นให้มาช่วยเทียมม้าเข้ากับเกวียนในทันทีมิสบรูเนอร์ก็เลยหันไปทางเอเลนภรรยาคุณหมอคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะไม่ได้กลับบ้านกันในคืนนี้เอเลนก็บอกว่าใช่ค่ะคุณหมอรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเราจะมากันใหม่ในวันหลังล่ะคะเอเลนก็บอกว่าคงจะน่าเสียดายมากเลยนะคะถ้าอุตส่าห์มาจนใกล้ขนาดนี้แล้วแต่ไม่ได้ไปดูให้เห็นกับตาว่าเราจะชอบมันแค่ไหนอีกอย่างคุณหมอคงจะไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจตอนนี้แน่ค่ะมิสบรูเนอร์ตัดสินใจว่าจะไม่ทำตัวให้เป็นปัญหาและได้แต่หวังว่าทุกอย่างที่บ้านคงจะเรียบร้อยดีภายใต้การดูแลของแม่จำเริญก็คือต้องเลยตามเลยล่ะค่ะมาถึงขั้นนี้แล้วนะคะทั้งหมดก็ออกเดินทางกันอีกครั้งโดยตามคนนำทางไปแต่แล้วความที่ใช้เส้นทางลัดสู่บ้านทะลุมาตลอดด้วยความเคยชินทำให้คนนำทางลืมนึกถึงเกวียนของคุณหมอไปเสียสนิทดังนั้นแทนที่จะพาอ้อมนาเกลือที่รกร้างไปยังชายหาดด้านใต้ของหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกราวหนึ่งไมล์คนนำทางกลับพาไปในทางตรงกันข้ามจนกระทั่งมาถึงคลองน้ำกร่อยที่มีสภาพเป็นโคลนเลนเละๆและมีสะพานแคบๆสำหรับคนเดินข้ามตรงกลางสะพานยกสูงเพื่อให้เรือลอดไปได้ทุกคนอ้าปากค้างอย่างตกตะลึงนะคะกับสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นที่สุดของวิบากกรรมทั้งหมดในวันนี้หมอแม็กเดเนียลมองคนนำทางด้วยสายตาเอาเรื่องแล้วก็คาดคันว่าทำไมถึงพามาทางนี้คนนำทางตอบสั้นๆว่าไม่รู้เป็นภาษาสยามแล้วก็ยักไหล่ไปตามประสาฉันมั่นใจว่าเราคงจะต้องกลับไปนอนค้างคืนที่ศาลาหลังนั้นแน่ๆแต่คุณหมอกลับสั่งให้กลั่นและคนนำทางเดินไปยังหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดเพื่อหาชายชะกันจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้มาช่วยกันยกเกวียนข้ามสะพานไประหว่างที่เราต้องนั่งคอยอยู่เป็นเวลานานนั้น
คุณหมอแม็กเดเนียลก็ระบายความโกรธออกมาว่านี่มันเป็นเรื่องโง่เง่าที่สุดเลยใช่ไหมผมรู้นะว่ามันจะต้องมีทางอื่นที่จะไปได้โดยไม่ต้องข้ามสะพานแน่ๆคิดดูเถอะตอนนี้เราควรจะได้นั่งกินอาหารเย็นกันแล้วเจ้าไก่ทึมนั่นมันคิดว่าผมเป็นผู้วิเศษเสกคาถาได้หรือไงไม่รู้ช่างคิดอะไรไม่เป็นเอาซะเลยแต่ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จัดการได้นะคะคือเมื่อตอนฟ้าเริ่มจะมืดก็มีชายชะกัน9คนมาพร้อมกับคานยาวๆแล้วก็เชือกเพื่อที่จะแบกเกวียนข้ามคลองไปมิสบรูเนอร์ก็จูงม้าของเธอข้ามไปได้อย่างปลอดภัยแต่ม้าที่ใช้เทียมเกวียนเนี่ยเกิดลื่นถลายตกจากสะพานโค้งลงไปในโคลนดูดหมอก็ร้องตะโกนพร้อมกับลงแซ่พวกผู้ชายก็ช่วยกันดึงบังเหียนมิสบรูเนอร์ได้แต่ภาวนาด้วยความหวาดกลัวส่วนภรรยาของคุณหมอก็หน้าซีดเผือกในไม่ช้าเจ้าม้าที่น่าสงสารก็ขึ้นไปยืนบนฝั่งได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ถูกจับเทียมเกวียนใหม่ในทันทีทั้งที่เปียกโคลนไปทั้งตัวจากตรงนั้นไปนะคะทุกคนก็ต้องลงเดินและในที่สุดก็ไปถึงที่ชายหาดจนได้หลังจากฟ้ามืดไปแล้ว2ชั่วโมงนายกรันเกลี้ยกล่อมชาวบ้านมาได้ประมาณ20คนทั้งผู้หญิงผู้ชายและเด็กให้มาช่วยกันเข็นเกวียนไปตามหาดทรายจนกระทั่งถึงบังกะโลเรียกว่ากว่าจะไปถึงก็ทุลักทุเลพอพาเด็กๆ เข้านอนในมุ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอลเลนแล้วก็มิสบรูเนอร์ก็ลงไปนอนแช่ในน้ำทะเลอุ่นๆที่หน้าบ้านว่ายน้ำกันอย่างสบายอารมณ์ภายใต้พระจันทร์เกือบเต็มดวงมิสบรูเนอร์ปฏิเสธที่จะนอนในมุ้งหลังใหญ่กับครอบครัวของคุณหมอแต่ขอนอนบนเสื่อตรงหน้าประตูทางเข้าบ้านเพราะว่าอยากจะสูดอากาศบริสุทธิ์และชมแสงจันทร์มากกว่าแต่ผลที่ตามมาก็คือเจอกับยุงแบบเรียกว่าแทบไม่หวาดไม่ไหวตลอดทั้งคืนมิสบรูเนอร์ได้ชมเงาสะท้อนของแสงจันทร์บนผืนน้ำซึ่งดูเหมือนถนนสายกว้างสีเงินที่ค่อยๆแคบเข้าแคบเข้าและสั้นลงทุกทีจนกระทั่งอันตรธานไปในที่สุดคือนอนตากยุงทั้งคืนนะคะจนกระทั่งรุ่งเช้าก็มีเสียงกุกกักกุกกักดังมาจากบังกะโลเมื่อเธอหันกลับไปดูก็เห็นคุณหมอกับภรรยามองเธออยู่หมอก็ร้องถามว่าเป็นยังไงบ้างครับอยากจะอยู่ที่นี่ต่ออีกสัก 2-3 อาทิตย์ไหมอยากสิคะแต่ว่าเราจะกลับกันเมื่อไหร่ล่ะคะคือจริงๆมิสบรูเนอร์ก็อยากจะมานะเธอก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเธอถึงไม่สามารถจะแบ่งเบาความรับผิดชอบให้ใครช่วยรับเอาไปบ้างเลยคือเกรงใจแม่จำเริญไม่อยากให้แม่จำเริญเนี่ยอยู่คนเดียวอยากจะให้มีใครสักคนหนึ่งที่จะอยู่เป็นเพื่อนแม่จำเริญได้หมอแม็กเดเนียลก็บอกว่าให้มิสบรูเนอร์อยู่ที่นี่กับเอเลนแล้วเขาเองจะขี่ม้าของมิสบรูเนอร์กลับไปในเมืองอีกครั้งแล้วก็จะไปขนเอาข้าวของอื่นๆที่ต้องการมาเพิ่มมิสบรูเนอร์บอกว่าเสียใจค่ะฉันอยู่ต่อตอนนี้ไม่ได้จริงๆแต่ฉันอยากจะกลับมาอีกทีหลังถ้าเป็นไปได้เอเลนก็บอกว่าเป็นเด็กดีว่าง่ายๆแล้วก็อยู่กับฉันที่นี่ระหว่างที่คุณหมอกลับเข้าเมืองเถอะค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณมากกว่าแต่มิสบรูเนอร์ก็ยังคงยืนยันว่าฉันก็อยากอยู่นะคะแต่มันเป็นไปไม่ได้จริงๆคุณหมอไม่มีทางจะรู้ว่าข้าวของของฉันอยู่ที่ไหนหรือว่าจัดการกับมันได้หรอกค่ะฉันจะขี่ม้ากลับไปในเมืองเองแล้วก็จะส่งของที่คุณต้องการกลับมาให้ค่ะแววตาของคุณหมอเป็นประกายลุกโพล่งขึ้นมาเมื่อเห็นว่าความดื้อรั้นของเธอทำท่าจะคุกคามแผนของเขาคุณกลับเข้าเมืองไปคนเดียวไม่ได้หรอกคุณต้องหลงทางแน่แต่มิสบรูเนอร์ก็ยืนยันว่าเธอจัดการได้ถ้าเกิดเจ้านักโทษนั่นพยายามจะแก้แค้นคุณอย่างที่เขาสาบานไว้ล่ะฉันไม่คิดว่าเขาจะทำเรื่องเดือดร้อนอีกหรอกค่ะเอาเถอะ
อันที่จริงเราก็ไม่มีอำนาจอะไรจะมาบังคับให้คุณอยู่ต่อผมจะให้กลั่นขี่ม้าไปกับคุณก็แล้วกันในที่สุดหมอแม็กเดเนียลก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของเธอแล้วก็จารณัยให้ฟังว่ามีข้าวของอะไรบ้างที่หมอเนี่ยต้องการให้เธอส่งกลับมาให้ด้วยเกวียนเทียมวัวจำไว้นะครับเราต้องการของทุกอย่างตามรายการนี้ให้เพียงพอที่จะอยู่ได้ตลอด4อาทิตย์เราจะต้องไปจากที่นี่ก่อนเข้าฤดูฝนและนี่ก็คือการพักผ่อนในช่วงหน้าร้อนนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าสยามคือบ้านของเราวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์ขอปิดทำการก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง